วันนี้ขวัญเอาประโยคภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆมาฝากทุกคนค่ะมีประโยคไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสถานการณ์แรกเลยนะคะในกรณีที่คนที่เรารู้จักมาคุณเนาะป่วยหรือไม่สบายนะคะเราอยากจะอวยพรให้เขาหายป่วยไวๆเราสามารถพูดประโยคเหล่านี้ได้นะคะประโยคแรกเลย Bon rétablissement Bon rétablissement หรือจะพูดประโยคนี้ก็ได้นะคะ Je te souhaite un bon rétablissement Je te souhaite un bon rétablissementBonne récupération. Bonne récupération. หรือประโยคนี้ก็ได้นะคะ Rétablis-toi vite. Rétablis-toi vite. หรือถ้าเราจะบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะเราพูดประโยคนี้นะคะ Prends soin de toi. Prends soin de toi. ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักมาคุณก็ใช้ประธาน vous เนาะ Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.สถานการณ์ถัดมาถ้ามีคนที่เรารู้จักเขาเสียชีวิตนะคะแล้วเราอยากจะแสดงความเสียใจกับการจากไปของเขานะกับญาติหรือเพื่อนของเขาเนาะเราสามารถพูดประโยคเหล่านี้ได้นะคะ Mes condoléances Mes condoléances หรือ Mes sincères condoléances Mes sincères condoléances Je suis vraiment désolé Je suisVraiment désolé. เราเห็นใครสักคนหนึ่งจามนะฮัทช่ายตามธรรมเนียมแล้วนะคะคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีการอวยพรด้วยนะคะเรามีความเชื่อว่าในอดีตเนาะเขาเชื่อว่าเวลาเห็นคนจางเนี่ยเป็นลางบอกเหตุนะคะว่าจะป่วยหรือเจอโชคร้ายนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าจามหนักๆเนี่ยวิญญาณอาจจะออกจากร่างเลยนะคะนี่เป็นความเชื่อในอดีตเนาะเขาก็จะมีการอวยพรขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณนะคะคล้ายๆกับ God bless you ในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราเห็นคนฝรั่งเศสจามนะคะเราสามารถพูดประโยคเหล่านี้ได้อาเตชีอาเตชีหรือถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักมาคุ้นเนาะเราก็ใช้ประธานวูเนาะอาโวชีอาโวชีถัดมาถ้าเราจะแสดงความยินดีนะคะสมมติว่าเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเพิ่งได้งานใหม่นะคะหรือว่าสอบผ่านหรือบางคนมีลูกนะคะเพิ่งคลอดลูกมาเนี่ยเราจะแสดงความยินดีกับเขานะคะเราสามารถพูดประโยคง่ายๆแบบนี้ได้นะคะ Félicitations Félicitations อย่าลืมนะคะตัว S ที่อยู่ท้ายคำนะคะอย่าลืมใส่ด้วยนะถ้าเกิดใครเขียนการ์ดหรือพิมพ์ข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Félicitationsหรือพูดประโยคเหล่านี้ก็ได้นะคะ Toutes mes félicitations Toutes mes félicitations Je te félicite Je te félicite หรือถ้าเป็นประธานวูก็เป็น Je vous félicite Je suis content pour toi หรือ Je suis content pour vous ถ้าเราอยากจะอวยพรนะคะแสดงความยินดีในสถานการณ์เฉพาะนะคะสมมติว่าเขาเพิ่งไปสอบผ่านการแข่งขันอะไรมาสักอย่างนะคะเราก็อวยพรแบบนี้นะคะ Félicitations pour ton examen Félicitations pour ton examen หรือถ้าเกิดเขาเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งแล้วเราอยากจะแสดงความยินดีนะคะเราพูดประโยคนี้ได้นะคะ Félicitations pour ta promotion au travail Félicitations pour ta promotion au travailสถานการณ์ถัดมาอวยพรขอให้โชคดีนะคะหวังว่าประโยคเราเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้ใช้แน่นอนนะคะประโยคแรกเลยคลาสสิกเลยนะคะก็คือ bonne chance bonne chance นะคะสมมติมีคนไปสอบหรือไปสัมภาษณ์งานนะไปอวยพรประโยคนี้ได้เลยนะคะหรือจะพูดประโยคนี้ก็ได้นะคะ on course les doigts on course les doigts les doigts แปลว่านิ้วนะ course แปลว่าไขว้นะคะไขว้นิ้วก็คืออวยพรโชคดีนะคะ on course les doigtsอีกหนึ่งคำนะคะที่คนฝรั่งเศสใช้บ่อยนะคะเวลาอวยพรมีคนไปสอบไปสัมภาษณ์งานนะคะก็คือคำว่า merde merde นะคะใช่ค่ะมันจริงๆแล้วหลายๆคนพอจะทราบแล้วว่ามันคือคำสะบัดนะคะแต่เราสามารถใช้ในบริบทของการอวยพรขอให้โชคดีแต่เน้นย้ำนะคะใช้กับคนที่รู้จักมักคุ้นเท่านั้นนะคะถ้าใครไม่รู้จักห้ามใช้ประโยคนี้นะคะ merde นะคะเอาไปลองใช้กันดูนะคะสถานการณ์สุดท้ายชนแก้วนะคะ
คนฝรั่งเศสนะขึ้นชื่อว่าเป็นนักดื่มเนาะดื่มไวน์ดื่มแชมเปญนะคะเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆนะคะคำว่าชนแก้วในภาษาฝรั่งเศสเราใช้คำนี้นะคะทรังเกทรังเกประโยคคลาสสิกนะเวลาชนแก้วปุ๊บนะจะพูดว่าซองเตซองเตหรือชิน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 นะชินชินเนี่ยจะดูทางการน้อยกว่าเนาะใช้กับเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักสนิทนะคะหรือจะใช้ประโยคเหล่านี้ก็ได้นะคะอาลาเทียนเนอะอาลาเทียนเนอะตาซองเตอะตาซองเตถ้าใช้กับคนที่เราไม่รู้จักมากคุ้นก็ใช้ประธานวูนะอาลาโวตเทอะลาโวตเทอะโวตเทซองเตอะโวตเทซองเตหรือถ้าเราอยากจะแสดงความยินดีนะคะกับสถานการณ์พิเศษสมมุติว่าใครทำงานในบริษัทฝรั่งเศสเนาะมีการฉลองปิดโปรเจกต์นะคะหรือทำยอดขายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะเราจะเฉลิมฉลองกับความสำเร็จของเราเราก็พูดประโยคนี้ได้นะคะ à notre réussite à notre réussite แด่ความสำเร็จของพวกเรานะคะหรือเฉลิมฉลองมิตรภาพนะคะ à notre amitié àNotre amitié นะคะแด่มิตรภาพของพวกเราและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเลยนะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนหรือว่าเรียนด้วยตัวเองมาสักระยะแล้วนะคะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเวลามีคำถามก็ไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะอยากให้ขวัญช่วยเนาะในคาบเรียนของขวัญเนี่ยจะมีการให้ส่งคลิปออกเสียงด้วยนะคะขวัญก็จะตรวจแก้ให้เป็นรายบุคคลเลยมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถถามขวัญให้คำปรึกษาได้เป็นรายบุคคลนะคะถ้าใครสนใจเรียนด้วยกันสามารถแอดไลน์อันนี้ได้เลยนะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะคะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีคอร์สภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะแบบเริ่มจากศูนย์เลยนะคะขวัญสอนตั้งแต่ออกเสียงสะกดคำเลยนะคะก็มาเรียนด้วยกันได้โอเคก็คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ขวัญฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดี